ชื่อเป็นนะครับสวนรถไฟอยู่ตรงลาดพร้าวแหละใครไม่รู้จักก็ไปลองเสิร์ชดูแล้วกันวันนี้เอาจักรยานมาเดิมทีเนี่ยไอ้คันเนี้ยซื้อมาเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วมันคือมินบ็อบซิกนะมินบ็อบซิกแต่ว่าตอนนี้เราแปลงร่างเรียบร้อยแล้วจากเดิมเนี่ยมันน้ำหนักประมาณ 10.5 ตอนนี้คือทีแรกเราก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะลองแปลงร่างมันแล้วก็ลดน้ำหนักตั้งใจไว้ว่าจะให้สักประมาณ7 กิโลนิดๆเพราะว่าเราจะเปลี่ยนตั้งใจพวกคาร์บอนอะไรต่างๆพยายามลงให้เต็มเลยแต่ว่าลองแล้วเป็นเสร็จสิริรวมได้ประมาณ 9.3 ไม่ถึง7หนักอยู่หนักอยู่เพราะว่ามันมีพวกอุปกรณ์แต่งไว้ติดกระเป๋าแล้วก็พวกโชคพวกอะไรต่างๆด้วยอ่ะมาลองดูว่ามีอะไรบ้างที่เราเปลี่ยนไปอ่ะอันนี้ของเดิมมันเป็นมินบ็อบซิกสีเทาแลมโบกำลังฮิตกำลังฮิตเนี่ยสีเทาแล้วก็เราทำอะไรกับมันบ้างเริ่มแรกเราแกะพวกโลโก้อะไรต่างๆของมินออกไปหมดเลยนะแล้วก็จะเหลืออันนี้เราก็แปลงร่างให้มันเหมือนบอมตันแต่ไม่ใช่บอมตันเป็นไรมันคือบอมน็อตไม่ใช่บอมตันล้อเลียนเนี่ยนิดหน่อยแล้วก็อุปกรณ์คาร์บอนมีอะไรบ้างนี่หลักงานคาร์บอนขนาด 31.8 มั้งใช่ 31.8 แล้วก็อานคาร์บอนแอนคาร์บอนของเดิมมันเป็นตัว U แบบเนี้ยแต่ว่าเราแบบชอบแบบตรงๆกลมๆหน่อยเพราะว่าเราปั่นกระหม่อมนะมันก็กลมๆชินกับแบบนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวล็อกเปลี่ยนเป็น CNG น้ำหนักเบาตัวนี้เปลี่ยนหมดตัวเลยตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนโชคเดิมเป็นลูกยางเนาะแล้วก็เปลี่ยนล้อแล้วก็พวกหัวหมุดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ใส่หมุดแต่งหมดเลยให้มันเป็นลายโลโก้อังกฤษเนี่ยมี1 2 3 4มี4จุดนะแล้วก็ใส่ไอ้นี่เอาไว้ยึดกระเป๋าเนาะเปลี่ยนแล้วก็ทำสีใหม่ให้มันเป็นสีดำล้วนเพราะมันมีโลโก้ของเก่าอยู่แล้วก็ไปทำสีแต่มันเป็นไออลูมิเนียมน้ำหนักเบาแหละแล้วก็เป็นตัวจับไฟฉายจริงๆถ้าถอดในตรงนี้ออกนะแล้วก็ข้างหลังออกมันก็จะได้น้ำหนักเบาแต่ว่าอันนี้ใช้งานมันก็ต้องติดตัวยึดไฟฉายแล้วก็อันนี้ก็คาร์บอนเป็นตัวที่เอาไว้ยึดไอ้ตัวนี้ก็เปลี่ยนตัวที่เอาไว้ยึดตอนพับหัวอันนี้ก็เปลี่ยนน้ำหนักเบาหมดเลยแล้วก็ตัวแฮนด์ตัวยึดแฮนด์กริปแฮนด์อันนี้ก็เปลี่ยนให้เป็นทรงแบบมันสามารถที่จะกระชับแล้วก็พักมือได้แล้วก็ปลายแฮนด์ก็เป็นโลโก้ธงชาติอังกฤษแล้วก็ยางก็น้ำหนักเบาล้อละประมาณ 1.5 กรัมมั้งเอ้ยไม่ใช่150กรัมน้ำหนักเบาแล้วก็ตัวนี้ก็เปลี่ยนตัวยึดนะแล้วก็ตัวพับเบรกของเดิมมันหนักพับเบรกเราก็เปลี่ยนไปใช้สแลมหน้าหลังเลยนะแล้วก็พวกตัวน็อตอะไรต่างๆก็เปลี่ยนหมดเลยให้เป็นน็อตพวกน้ำหนักเบาแล้วก็ตัวแกนปลดเร็วอันนี้ก็น้ำหนักเบาข้างหน้าหลังเปลี่ยนหมดเลยจานคือปกติเราปั่นไอ้หมอบเนาะเราก็ปั่นใบ53อยู่แล้วอันนี้ก็ล้อมันเล็กก็เลยใช้เป็นใบ60เลยแล้วก็โซ่เปลี่ยนเป็นโซ่น้ำหนักเบาเซาะล่องน้ำหนักเบาประมาณสัก128กรัมมั้งแล้วก็ตัดโซ่ออกให้มันพอดีมันก็จะลดไปได้พอสมควรฮะมีอะไรอีกบันไดป่ะบันไดปลดเร็วอันนี้ปลดเงาเลยยึดไม่ได้ปลดนานละบันไดปลดเร็วนี่ทำไมไม่ออกนะไม่เป็นไรนั่นแหละเป็นบันไดปลดเร็วอันนี้ก็น้ำหนักเบามีอะไรอีกอันนี้ด้วยไหมอันนี้คือต้องเปลี่ยนของเก่าอันนี้ของเก่าหมดแล้วมั้งหมดแล้วไหมอ๋อแล้วเอาอะไรออกเดี๋ยวบังโคลนหน้าหลังถอดบังโคลนหน้าหลังออกเดิมเอาบังโคลนออกใช่ไหมนี่แหละก็น้ำหนักที่รวม
ยกแบบสบายๆไม่ต้องลำบากเวลาขึ้นสะพานนะลอยอะไรต่างๆแล้วก็แบกอย่างนี้เลยยกสบายสบายก็มินบ๊อบซิกเวอร์ชั่นใหม่เป็นมินบ๊อบน็อตบ๊อบน็อตบ๊อบน็อตประมาณนี้โอเค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 ซื้อไปเราไปปั่นกันลา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